สถานการณ์ไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่วิกฤตหนักเนื่องจากเกิดไฟป่ายาวนาน7ชั่วโมงส่งผลให้พื้นป่าเสียหายมากกว่า100ไร่โดยไฟลุกลามจากสันเขาลงมาเชิงเขาระยะทาง2กิโลเมตรประกอบกับมีกระแสลมแรงและมีเปลวไฟสูง2เมตรซึ่งในช่วงค่ำที่ผ่านมาได้มีประกาศเสียงตามสายระดมกำลังชาวบ้านกว่า100คนเข้าไปช่วยดับไฟจนกระทั่งเวลา20นาฬิกาที่ผ่านมาสามารถทำแนวกั้นไฟได้สำเร็จแต่ไฟยังไม่ดับสนิทต้องจัดกำลังเฝ้าระวังตลอดทั้งคืนนอกจากนี้ยังเกิดปัญหาฝุ่นละอองซ้ำเติมสถานการณ์เพราะค่า PM 2.5 พุ่งสูง339ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอีกทั้งยังพบว่าไฟป่าบนเขาสูงในตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมอีก 4-5 จุดจึงคาดว่าในวันพรุ่งนี้ค่า PM 2.5 อาจพุ่งสูงกว่าเดิมค่ะ